ำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาว่าลิซ่ามารีเพรสลีย์ศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกันทายาทเพียงคนเดียวของเอลวิสเพรสลีย์ราชาเพลงร็อกแอนด์โรลของโลกได้เสียชีวิตลงเมื่อวันพฤหัสบดีรวมอายุได้54ปีโดยการยืนยันการเสียชีวิตของลิซ่ามารีเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังก่อนหน้านั้นมีรายงานว่ามีการนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันลิซ่ามารีเพรสลีย์เกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2511ที่เมืองเมมฟิสในรัฐเทนเนสซีและเป็นบุตรเพียงคนเดียวของเอลวิสกับพริซิลล่าแอนด์เพรสลีย์ลิซ่ามารีเดินตามรอยเท้าของผู้เป็นพ่อบนเส้นทางสายดนตรีโดยเธอออกอัลบั้มเต็มมาแล้ว3ชุดเป็นดนตรีแนวป๊อปร็อกเมื่อปี2546 2548และ2555โดยอัลบั้มชุดแรกคือ To Whom It May Concern เมื่อปี2546และได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำอีกด้วยค่ะสำหรับชีวิตส่วนตัวของลิซ่ามารีนั้นผ่านการสมรสมาแล้ว4ครั้งรวมถึงแต่งงานกับไมเคิลแจ็คสันและนิโคลัสเคจมีบุตรทั้งหมด4คนข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์